หุยผงชูรสเหรออันนี้ใส่อะไรอย่าปลาอะไรอย่าปลาทิชชู่เหรอใช่ปลาทิชชู่แม่ประมาณ10มวนเหมือนว่าใช่เลยแล้วจะโยนทำไมฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิเน่อยู่กับนี่ใครอ่ะอร่อยแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณแม่อยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัฐนิยมนะคะวันนี้มาทานร้านเจเต๊กค่ะเขาบอกว่านางมีเมนูใหม่นะคะทุกคนก็คือขนมจีนเหรอแม่ขนมจีนน้ำยาป่าค่ะไก่ลูกชิ้นนะคะขนมจีนน้ำยาป่าค่ะไก่ลูกชิ้นเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงแม่ตำกลับบ้านเหรอใช่ตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มจะเที่ยงแล้วอะค่ะก็ลูกค้าก็มีมาเรื่อยเดี๋ยวเราวันนี้เราแม่จะกินอะไรแม่จะกินตำไทยใช่ไหมกินตำไทยเพราะกินแซ่บๆมาหลายมื้อแล้ววันนี้ขอเป็นเบาๆตำไทยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ชิเน่นะคะจะกินขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่เรามาดูว่าเขาขายชุดเท่าไหร่แม่ชุดละ50 บาทชุดละ50 บาทเดี๋ยวเรามาดูว่า50 บาทได้ไก่ได้ลูกชิ้นได้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างกับขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่เจ๊ต่อต่อนะคะทุกคนโอ้อันนี้ก็คือหม้อขนมจีนหรอเจ๊ต้อต้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชินี่อันนี้คือหม้อขนมจีนหรอใช่ค่ะแม่ทำไมเสียงชินี่อย่างเงี้ยดีใจแม่มาหาหน้าในช่วงโควิดแล้วก็เดี๋ยวดูขนมจีนหน่อยสิแม่หม้อนี้จะเปิดเลยเป็นหม้อเปล่าแม่เอาจริงโหหมดแล้วดีมาก2ชั่วโมงเองเนาะใช่อุ๊ยอันนี้คือทำแบบเต็มหม้อเนาะเห็นขอบนี่คือเต็มหม้อเลยเหรอใช่ค่ะแม่ขายจากฟรีจ้าแม่ผู้ชายก็แถมไปบ้างค่ะมาล่ะแม่นางเปิด10โมง9นาทีตอนนี้เพิ่งเที่ยงสองชั่วโมงนางเปิดจริงอันนี้จะเป็นน้ำยาตีนไก่นะแม่แบบโบราณเป็นน้ำยาป่าเหรอป่าแบบอันนี้ใส่อะไรอย่าปลาอะไรอย่าปลาทิชชู่หรอใช่ปลาทิชชู่แม่ประมาณ10มวนเหมือนว่าไม่ใช่นะคะอุ้ยแม่ดูปลาตีนอันนี้คือตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นเนาะไก่กับตีนชินี่อันไหนอ้วนกว่ากันฉันมาตีนชินี่อ๋อรอด2คนเมากันดีดีแม่เอา4ไม่เอคอนเฟิร์มเดี๋ยววันนี้จะกินขนมจีนเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งตักใช่ดูแลเดี๋ยวคุณแม่เอจะกินส้มตำก่อนใช่ไหมตำไทยวันนี้ซอฟต์อ่ะเดี๋ยวให้เจ๊จ๊อกแตกตำไทยตำไทยไข่เค็มเนาะข้าวโพดไหมวันนี้ข้าวโพดไม่มีก็เป็นตำไทยไข่เค็มเนาะออริจินอลไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตำไทยไข่เค็มแล้วก็เดี๋ยวให้เจ๊ต่อมาตักขนมจีนให้เรากินนะคะโอเคค่ะ3รสอ่ะ3รสแม่กิน2เม็ดพอ3รสอ่ะ2เม็ดแต่ว่าอร่อยอืมน้ำตาลนะคะน้ำตาลหูยผงชูรสเหรอหุยแม่ดูเลยค่ะน้ำตาลทรายอ๋อน้ำตาลทรายแต่เขาจะไม่ใช้น้ำตาลปี๊บใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดนี่โอ้โลดอุ้ยอันนี้เชื่อมเหรอคะอันนี้2รสเข้าไปแล้วนะคะหวานหวานจริงจริงไม่ใส่ก็ได้นะชื่อรสอ่ะตำไทย2มิตรอ่ะเอาลองไปใส่ชื่อรสดูใส่ไม่ถอไม่แม่ชอบแม่เน้นชูรสตาปกติก็เห็นตักชูรสเยอะอยู่ปกติไม่ตำไทย2มิตรไม่ใส่ใส่นิดนึงก็ได้ไม่ได้ใส่เยอะอันนิดนึงอ่ะปลายนี่นิดนึงอันนิดนึงนะคะแม่เน้นชูรสลูกบอกเลยอร่อยนี่อันนี้เป็นน้ำปลาบอกเลยก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวยังโยนเหมือนเดิมมะเขือโยนต้องโยนนะมาตรงไปแล้วต้องโยนนี่มะนาวจ้าใช่ช่วงนี้ก็จะบีบด้วยหน่อยอ๋อมีการบีบด้วยเนาะมะนาวมันค่อนข้างจะแพงเหรอไม่มีน้ำแม่ก็โยนอยู่มันไม่มีน้ำเพราะมันน่าร้อนตอนนี้กระสอบละเท่าไหร่ละ2,000 กว่าบาทโอ้ย2,000หนังก็ใช่ยังต้องใช้นะจ้าอืมอันนี้เป็นกุ้งแห้งจ้ากุ้งแห้งยั่วมากแม่กุ้งแห้งโลละ700ใช่รู้โอ๊ยทำไมแม่รู้อ่ะรู้สิกุ้งแห้งแบบยั่วแบบฉ่ำการตบกันตำมันเลงค่ะแม่มันเลงเหมือนแม่เอ๊ะมันเลงอยู่เป็นตำไทยนะคะเล่นค่ะเล่นค่ะเนี่ยฉันชอบตรงนี้แหละพานมามีกิจสาบารมีใช่เลยแล้วจะโยนทำไมใช่ไหมเหลือกินเหลือใช้ช่ำช่วงนี้นะคะใครมาทุกคนก็มาถึงนู้นก่อนตรงโต๊ะตรงนู้นก็คือที่เขียนคิวเนาะแล้วก็ส่งคิวจากนั้นก็นั่งรอนะคะพอเสร็จแล้วก็เขาก็จะเรียกนะคะตามรายชื่อรถใช่ไหมมีไมโครโฟนด้วยแม่มีไมโครโฟนด้วยรถอยู่แม่รถนะสี่นะกินอ่ะปัวอย่างแม่เอ๊ปัวค่ะแบบรอบเดียวเลยแม่คือแบบว่าไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยไม่จุกตานะบอกเลย
ะคะ2เมตรค่ะแม่แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเมนูใหม่ด้วยแต่ว่าไม่บอกไว้ก่อนฝากด้วยนะคะตามแรดแซบนัวเจต็อกแต๊กตลาดน้ำคลองรัตนโยมค่ะแม่อันนี้คือ50บาทแบบที่ขายใช่ไหมใช่แม่ตักแบบที่ขายเลยนะห้ามจกตาเดี๋ยว FC มาแล้วด่าใช่ปกติแล้วอะคือลูกชิ้นอาจจะ2 3 4แล้วแต่การจังหวัดตักนะอันนี้บอกก่อนเลยจริงๆแต่ขั้นต่ำคือ2 3อยู่แล้วลูกชิ้นอะ2 3อยู่แล้วถ้ามันติดเกินไปบ้างอะไรบ้างใช่ๆๆแล้วมันรวยใช่แต่ว่าแล้วก็มีตีนไก่มีตีนไก่2ตีนขั้นต่ำ2ตีนลูกชิ้น4ลูกขาไก่2ขาขาไก่เนี่ยอ่ะเบสิก2ขาอ่ะอันนี้เบสิกเลยนะคือ2ขาใหญ่มากขาไก่อะไรนะคะเท่าขาแม่เอ้มั้ยอ่ะฉันว่าขาไก่เป็นรองขาแม่เอ้เขาบอกว่าขาแม่เอ้ที่กว่าต้นยางนานนะแกจริงเขาขาใหญ่เห็นจรันเลยนะแกไม่รู้หรอมาค่ะแม่ชีนี่นี่นิ่งๆค่ะนิ่งๆค่ะนี่50บาทค่ะนี่50บาทลูกชิ้นประมาณ 3-4 ลูกแล้วก็ขาไก่2ขาแต่บางทีกลับบ้านน่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้กลับบ้านหมดใช่มั้ยก็จะตักบางทีก็ลงเยอะนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็จะแต่ถ้าสมมติว่าใครได้น้อยก็วีนได้เลยนะคะบอกได้แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้น้อยมีแต่ได้เกินนี่50บาทอ่ะเดี๋ยวเราจะกินที่โต๊ะถ้าเอาแต่ตีนนะคะจะได้ประมาณ3หรือ4 4ประมาณ4อ๋อถ้าเอาตีนอย่างเดียวจะได้4ตีนบอกได้แต่อันนี้ก็คือแม่เอ้เขาเอาแบบเส้นน้อยนะคะแม่เอ้เอาเส้นน้อยนะคะนี่ค่ะแม่ตีนเปื่อยมากประมาณ4ตีนแต่อันนี้แถมให้แม่อีก1ตีนนะคะอันนี้ก็คือ50บาทนอนนิ่งๆนิ่งๆค่ะแม่แต่มียานางข้นนะเห็นปลาเป็นดูซิดูน้ำยาอีกรอบนึงคือหอมปลามากเลยอ่ะเราใช้ปลาจากสูตรเดียวกับที่ตำบ้างใช่สูตรเดียวกันค่ะนี่ค่ะแม่โอ้ฉ่ำฉ่ำใครชอบกินขนมจีนนะคะน้ำยาป่าลูกชิ้นขาไก่นะคะก็มาได้ที่ร้านเจตต่อชุดละ50บาทนะคะขายดีมากนี่ทุกคน2ชั่วโมงหมดไปแล้วนะคะ1หม้อนะคะหม้อเบอร์50ค่ะและอันนี้ก็อีก1หม้อที่กำลังจะหมดนะคะทุกคนกี่ร้อยโลจ๊ะขาไก่วันละ20โลค่ะส่วนใหญ่ประมาณ20ถึง25โลค่ะ2ชั่วโมงหมดนะคะคุณผู้ชมก็ต้องก็เอาเป็นว่าออกมาทานนะคะอาจจะถูกปากสำหรับคนไม่ทานเผ็ดแนะนำอาจจะบอกว่าไม่ถูกปากนะแต่ว่ารสชาตินี่คืออีสานเลยค่ะแล้วก็มีความนัวของปลาแล้วก็มีความเผ็ดของพริกแล้วก็มีกระชายมีหอมครบค่ะหอมแดงคัดตรงจากจังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นขาไก่จ้านี่อันนี้เป็นลูกชิ้นต้อแหร่นะคะตำไทยของแม่โอเอจ้าแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะมาเดี๋ยวจะกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมว่าขนมจีนของเจ๊ต้อต่อนี่เลิศใหม่อะไรใหม่นะคะสำหรับเมนูใหม่ของนางนะจ้ามาจ้าทุกคนขนมจีนจ้าหูยนี่เริ่มแล้วนะจ๊ะนี่นึกถึงขนมจีนที่กินที่ชัยภูมิอ่ะแม่แบบไม่เคี้ยวเลยเหรอก็ดูดนึกถึงแบบซูดลงกระเพาะเลยใช่นึกถึงขนมจีนที่กินบ้านพ่อที่ชัยภูมิอ่ะแม่ดูดิเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมจับใหญ่จับแล้วก็คือมันเป็นแบบน้ำยาแบบปลาอีสานน่ะนะมาอันเนี้ยอันนี้ราคา50บาทมีขาไก่2อันนะคะแล้วก็ลูกชิ้น4อันรสชาติจะไม่เผ็ดมากรสชาติกลางๆนะคะถ้าคนทานเผ็ดก็จะต้องแบบว่าอาจจะต้องเพิ่มพริกป่นเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าความคิดของฉันนะฉันว่ามันขาดความเค็มของปลาไปนิดนึงความเค็มข้นของปลาใช่ไหมแต่แจ็คมันทำเหมือนว่าให้คนกรุงเทพกินไงแม่กลางๆหอมเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นปลาใช่ไหมอันนี้เป็นตีนไก่เดี๋ยวดูว่าตีนไก่แบบคนจัดฟันกินได้ไหมแม่มันจะเข้าหมดปะวะแต่มันก็ไม่อร่อยนะมันต้องแบบได้เคี้ยวบ้างได้อะไรบ้างรส5คะแนน8เต็ม10เพราะว่า FT จะรู้ว่าชีเน่ไม่กินเผ็ดใช่ไหม
แต่ว่าฉันกินแล้วคือฉันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องเผ็ดอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มันเค็มน้ำปลาขึ้นมาอีกนิดนึงแม่มันจะรสแต่สรุปก็คือโอเคอยู่นะราคา50บาทนะคะทุกคนก็พิจารณาเองว่าโอเคไหมเหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้นะคะกับราคา50บาทแต่ว่าถ้าอยากชิมก็คือต้องมาซื้อเองที่ตลาดน้ำคลองรัฐนิยมนะจ๊ะจ้านี่ฉันอยากลองดูจะบอกน้ำจิ้มนางเลิศยังไม่เคยกินเหรอยังแค่นี้เพิ่งมาแต่ฉันบอกเลยว่าน้ำจิ้มที่นางทำวันแรกอะอร่อยสุดเป็นน้ำจิ้มแบบสับปะรดอะอร่อยใส่ผักชีแต่ไม่รู้วันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นแบบน้ำจิ้มมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่มีกลิ่นสับปะรดหรอไม่ได้มีเนาะแต่มันหอมมะขามเปรี้ยวแต่วันแรกอร่อยมากน้ำจิ้มนางอร่อยแบบเป็นแบบสับปะรดอะเป็นสามรสของสับปะรดอะลูกชิ้นก็ดีนะมีอยู่ในระดับโอเคอ่ะเนี่ยลองตำไทยของหล่อนซิเป็นยังไงบ้างตำไทยคือกุ้งแห้งคือตัวใหญ่มากอ่ะแม่โล700ครับเนี่ยเหรออืมเป็นไงรสฉันว่ามันพอดีเลยเนาะเปรี้ยวหวานตำไทยเปรี้ยวหวานเนาะขนมจีนเร็วขนมจีนด่วนเร็วเดี๋ยวหมดเวลาดูขนมจีนสิหล่อชอบกินขาไก่หรอกินได้ขนมจีนนี้เป็นแบบขนมจีนแป้งหมักนะไอ้แตกไปซื้อที่ตลาดนั่นแหละตลาดเลยนะมหาลาฉันเคยส่งนางไปซื้ออยู่น่าจะมีเจ้าประจำอยู่ขนมจีนอะจะลองชิมน้ำยาสิชิมน้ำยาก่อนเป็นยังไงมันก็อร่อยแบบอีสานอีสานนะแกแต่ว่าต้องเพิ่มความเค็มปลาอีกหน่อยเนาะปลายังไม่ถึงหน่อยนึงใช่มันจะลดยังไม่ถึงปลาที่สุดนะคะคุณผู้ชมต้องเพิ่มปลากับเพิ่มความเค็มปลาแล้วก็เข้มข้นอีกนิดนึง